้องครับดังนั้นผู้ที่อยากให้พวกเราในฐานะเป็นคริสเตียนเราจะเผชิญปัญหาอย่างไรพี่น้องครับจำได้ไหมผมเคยเทศนาในเรื่องของโมเสสโมเสสจุดอ่อนของโมเสสคืออะไรโกรธวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องโกรธอีกนะครับความโกรธเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาเข้าก่อนเราผมได้เทศนาว่าเพราะโมเสสโกรธเขาจึงไม่สามารถที่จะเข้าไปจุดถึงเดสตินีของเขาได้ไม่จนถึงที่สุดแต่พี่น้องที่วันนี้ผมจะพูดอีกมุมหนึ่งผมจะพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออาบิเกลในภาษาไทยชื่อว่าอาบีคายินนะครับมีคนฝรั่งชื่ออาบิเกลนะครับแต่ไม่มีคนไทยไหนชื่ออาบิยากินอบิยากินใช่ไหมครับความโกรธที่อาบิเกลได้ไปแก้ไขสถานการณ์นั้นเป็นบทเรียนสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนที่เราจะเผชิญปัญหาอย่างถูกต้องพี่น้องเข้าเราเจอแน่ๆเราจะเผชิญยังไงความโกรธเป็นอารมณ์ของมนุษย์ที่น่ากลัวและอันตรายอย่างยิ่งความน่ากลัวและอันตรายของมันนั้นยากที่อย่างถึงได้คำตอบของการชนะความโกรธคือของประธานของผลของพระเยซูใช่ไหมครับการบังคับตัวเองพี่น้องครับพูดง่ายแล้วมันทำยากนะดีไหมครับความโกรธที่จะแก้ปัญหานั้นเป็นเรื่องของการตัดสินใจแต่พี่น้องทีละครับแต่ถ้าเราแก้ไขไม่ดีในที่สุดความโกรธจะเป็นนิสัยของเราพี่น้องครับพวกเราอาจจะรู้สึกแปลกใจนะว่าเราเทศนาในเรื่องของดาวิดผู้เป็นพระเอกที่เราประทับใจอดกลั้นอย่างมากแต่ตอนนี้พระเอกเราตกมาครับก็คือดาวิดซึ่งอยู่ภายใต้การกดดันอย่างแรงกล้าของซาอูลและตอนนี้ส่วนหนึ่งดาวิดได้สูญเสียความอดกลั้นนั้นแล้วระเบิดออกมาเป็นความโกรธด้วยถ้าไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นชื่ออับิเกลหรืออับิกายินช่วยแก้สถานการณ์แล้วดาวิดเสร็จแน่พี่น้องที่รักครับเราจะมาเข้าใจถึงเบื้องหลังของเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงบ้างพี่น้องครับในสมัยก่อนนั้นเบื้องหลังเหตุการณ์เป็นแบบนี้พี่น้องในสมัยก่อนเนี่ยคนที่ทำงานในทุ่งหญ้ากับแกะนั้นก็คือคนเลี้ยงแกะนั้นเขาจะไม่เป็นเจ้าของของแกะแต่เขาจะรับจ้างเลี้ยงแกะคือเลี้ยงรับจ้างจากคนที่มีฐานะและตอนนั้นกษัตริย์ซาอูลเป็นกษัตริย์ที่ครองอิสราเอลอยู่แล้วก็กองทัพของซาอูลก็มัวแต่ไปทำศึกกับรอบๆชนรอบๆ อิสราเอลเพื่อรักษาเขตแดนของตนเองแต่ในขณะเดียวกันนั้นดาวิดและกองทัพของตนเองอีก600คนก็ต่อสู้เพื่อปกป้องความสงบสุขของประชาชนและป้องกันไม่ให้คนต่างชาติเนี่ยมาทำร้ายลักขโมยแพะแกะแล้วก็ทรัพย์สมบัติแล้วก็เมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าเมื่อเจ้าของแกะตัดขนแกะไปแล้วเจ้าของแกะก็จะแบ่งกำไรซึ่งให้ซึ่งตัวเองมีนั้นให้กับผู้ดูแลตัวเองพ้นจากการโจมตีของข้าศึกเหมือนกับเป็นการให้สินน้ำใจแล้วก็ดาวิดกับคนของเขาก็ดูแลประชากรทั้งหลายเหล่านี้อย่างสัตย์ซื่อเช่นเดียวกันกับฝูงแกะและฝูงแพะของนาบาลด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาที่จะตัดขนแกะเป็นไงบ้างก็เป็นวันที่นาบาลต้องจ่ายเงินให้กับตอบแทนให้กับดาวิดนั่นเป็นสิ่งที่มีเหตุผลใช่ไหมครับให้กันไปให้กันมาเชลปานี่คือเบื้องหลังของเหตุการณ์ตอนนี้ทีนี้คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีคนอยู่3คน3ลักษณะที่เราจะมาดูด้วยกันเพื่อเราจะได้เข้าใจสภาพการณ์นะคนที่1ก็คือนาบาลพี่ต้องเปิดพระธรรมสดุดี1ซามูเอลบทที่25ดีมั้ยครับดูตามผมไปนะครับเพื่อเราเพราะว่าเราจะต้องเข้าใจเรื่องด้วยนาบาลคือใครโอเคเราดูด้วยกันนะครับใน1ซามูเอลบทที่25ข้อ2และก็ข้อ3กล่าวไว้ดังนี้มีชายคนหนึ่งในมาโอนมีการงานอยู่ในคาร์เมลชายผู้นี้มั่งมีมากมีแกะ 3,000 และแพะ 1,000 เขาตัดขนแกะของเขาอยู่ที่คาร์เมลเห็นมั้ยคนนี้รวยนะใช่มั้ยครับมีแกะ 3,000 ตัวแล้วก็มีแพะ 1,000 ตัวข้อ3ชายคนนั้นชื่อนาบาลและภรรยาของท่านชื่ออาบิกายินสตรีคนนั้นมีความรอบคอบและหน้าตาสวยงามแต่ชายคนนั้นเป็นคนสามานและประพฤติตัวเลวทรามเป็นวงวานของคาเล็บเพราะฉะนั้นพี่น้องนาบาลร่ำรวยแต่นาบาลเป็นคนโง่แปลกนะโง่แล้วยังรวยอีก
ตามความหมายของเขาคำว่าโง่เนี่ยพี่น้องถ้าเราดูในพระธรรมสดุดีบทที่14ข้อ1คำว่าโง่แปลว่าไม่มีพระเจ้าเพราะฉะนั้นหมายความยังไงครับพี่น้องคำว่าโง่นี่หมายความไม่มีพระเจ้าเพราะฉะนั้นดาบานเป็นคนที่ดำเนินชีวิตแบบไม่มีพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นดาบานเป็นคนสามานคืออะไรเป็นคนหยาบห้าวประพฤติเลวทรามนั่นแสดงว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวใช้ไม่ได้หลอกลวงเล่ห์เหลี่ยมนะครับนี่คือลักษณะของดาบานจำไว้นะครับพี่น้องโอเคเอาเราดูต่อไปคนที่2คืออบิเกลอบิเกลหรืออบิกายินนั้นเป็นภรรยาของนาบาลซึ่งมีลักษณะตรงข้ามกับสามีฟ้ากับดินเลยครับพี่น้องนางเป็นคนมีสติปัญญาใช่มั้ยเหมือนกับข้อพระคัมภีร์เมื่อกี้ที่อ่านไปใช่มั้ยครับเป็นคนมีสติปัญญามีความเข้าใจสวยงามทั้งข้างนอกและข้างในเป็นคนฉลาดและการตัดสินใจของเธอนั้นช่วยดาวิดแล้วก็ช่วยสามีของเขาด้วยนะครับนี่คือคนที่2เอาล่ะทีนี้เรามาดูคนที่3ต่อไปว่าคนที่3ก็คือดาวิดเป็นยังไงพักดาวิดเป็นคนที่ถูกฝึกฝนมาอย่างดีเขาเป็นเหมือนกับตำรวจอาสาสมัครทำงานในถิ่นทุรกันดารใกล้คาเมลนี่คือคน3คนพี่น้องครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้นี่เป็นรายงานเกี่ยวกับดาวิดและกองทัพของเขาที่คนของนาบาลได้รายงานนะครับลักษณะของดาวิดเป็นยังไงบ้างในพี่น้องดูพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับ1ซามูเอลบทที่25ข้อ15ถึงข้อ16พี่น้องดูสิครับนี่คือรายงานของคนของนาบาลพูดถึงคนของดาวิดและดาวิดบอกว่าอย่างนี้ข้อ15บอกว่าแต่คนเหล่านั้นคือคนของดาวิดนะครับเคยดีต่อเรามากและเราไม่ต้องถูกทำร้ายอย่างใดเลยและไม่ขาดสิ่งไรตราบใดที่เราไปกับเขาเมื่อเราอยู่ในทุ่งนาข้อ16เขาเป็นเหมือนกำแพงของเราทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดเวลาที่เราเลี้ยงแกะของอยู่กับเขานี่คือดาวิดพี่น้องครับแล้วก็กองทัพของเขาได้ทำการปกป้องฝูงแกะของนาบาลอย่างดีจากโจรและขโมยที่จะเข้ามาทำร้ายเขาและพวกนี้เนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสัตย์ซื่อด้วยแต่น่าเสียใจนายจ้างคือใครครับถ้าเทียบไงนายจ้างคือนาบาลคนโง่ที่ไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะว่านาบาลอยู่อย่างเดียวเห็นแก่ตัวต้องการให้คนจะมาช่วยฉันเหรอไม่สนใจไม่ใช่หน้าที่ฉันไม่ได้จ้างเธอซะหน่อยใช่ไหมครับประการเดียวคือตนเองพอใจตนเองพี่น้องที่รักครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดไปแล้วนาบาลก็เป็นเหมือนกับเจ้านายแล้วดาวิดเหมือนกับเป็นลูกน้องไม่ใช่เป็นลูกน้องคนที่รับเงินมาจากนาบาลใช่ไหมครับโอเคทีนี้เรามาดูข้อขัดแย้งเกิดขึ้นข้อขัดแย้งและข้อแตกตอนนี้เราดูคน3คนใช่ไหมครับเรามาดูว่าข้อขัดแย้งและข้อแตกต่างของ3คนนี้เป็นยังไงบ้างประการที่1เรามาดูระหว่างสามีและภรรยานะครับระหว่างสามีและภรรยาก็คือในข้อ23พี่ต้องดู1ซามูเอล25ข้อ3นะครับ1ซามูเอลบทที่25ข้อ3กล่าวว่าชายคนนั้นชื่อนาบาลและภรรยาของท่านชื่ออบิกายิลสตรีนั้นมีความรอบคอบและหน้าตาสวยงามแต่ชายคนนั้นเป็นคนสามานและประพฤติตัวเลวทรามเป็นวงวานของคาเล็บเห็นไหมพี่น้องตรงข้ามกันลิบลับเลยคู่นี้แตกต่างกันมากพฤติกรรมความประพฤติก็แตกต่างกันทัศนคติก็แตกต่างกันวิธีการประพฤติต่อคนอื่นก็แตกต่างกันแต่ที่น่าสนใจก็คือวิธีการที่อบิเกลหรืออบิกายินนั้นจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับสามีสามหาวสามีที่โง่สามีที่หยาบคายชื่อนาบาลนั้นเธอจัดการดีมากจนปัญหาหายไปลักษณะต่างกันนะครับเราดูลักษณะต่างกันอีกคนอีก2คนก็คือระหว่างดาวิดระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างก็คือระหว่างนายจ้างคือนาบาลและลูกจ้างก็คือดาวิดหรือคนที่ควรจะได้รับเงินสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อต้องถึงเวลาจ่ายเงินนั่นก็คือตอนที่ขนแกะถูกตัดเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับในพี่น้องเราเปิดดูใน1ซามูเอลบทที่25ข้อ5ถึงข้อ6สิครับว่าไงครับดาวิดจึงใช้ชายหนุ่ม10คนและดาวิดสั่งชายหนุ่มเหล่านั้นว่าจงขึ้นไปที่คาเมลไปหานาบาลและคำนับเขาในนามของเราถ้าทั้งหลายจงกล่าวคำนับเขาเช่นนี้ว่าสวัสดิภาพจงมีแด่ท่านสวัสดิภาพจงมีแก่ครอบครัวของท่านและสวัสดิภาพจงมีแด่บรรดาสิ่งที่ท่านมีใช่ไหมพี่น้องเห็นไหมดาวิดว่าไงชาโลมชาโลมชาโลมเข้าไปแบบสุภาพอ่อนน้อมเข้าไปแบบนบนอบแล้วก็ดาวิดยังทำอะไรต่อไปพี่น้องดูข้อ7ข้อ8สิครับดาวิดพูดอะไรต่อไปแนะนำเขาแนะนำให้ทูตของเขาที่ไปหานาบาลนั้นบอกอย่างนี้บอกว่า
ข้าพเจ้าได้ยินว่าท่านมีคนตัดขนแกะหมายผู้เลี้ยงแกะของท่านนั้นได้อยู่กับเราเราไม่ได้กระทำอันตรายเขาเลยและเขาก็ไม่ได้ขาดอะไรไปตลอดเวลาที่เขาอยู่ในคาเมลขอถามคนหนุ่มของท่านดูเถิดเขาทั้งหลายคงจะบอกแก่ท่านเพราะฉะนั้นขอให้คนหนุ่มของข้าพเจ้าได้รับเห็นไหมพี่น้องเขาพูดเพราะมานะได้รับความกรุณาในสายตาของท่านเพราะเรามาในวันที่มีการเลี้ยงขอท่านได้ให้สิ่งที่มีติดมือของท่านแก่พวกผู้รับใช้ของท่านและแก่ดาวิดบุตรของท่านด้วยโอ้พี่น้องพูดเพราะไหมช่วยเอาให้หน่อยนะครับไม่ได้บอกเลยพี่น้องที่รักครับนี่เป็นสิ่งที่น่าคิดดาวิดไม่ได้ไปเองแต่ดาวิดส่งลูกน้องของตัวเองไปอาจจะเป็นไปได้ที่เขาไม่ต้องการให้นาบานตกใจกลัวคนของดาวิดก็ไปแล้วก็รอคอยที่จะได้รับการได้รับสิ่งตอบแทนเป็นเงินเป็นทรัพย์สินหรือเป็นอาหารนะครับมันก็เป็นค่าจ้างพี่ต้องดูในข้อ10ข้อ11นะครับนาบานตอบยังไงครับพี่น้อง นาบานตอบคนใช้ของดาวิดว่าดาวิดคือผู้ใดบุตรของเจสซีคนนี้คือผู้ใดสมัยนี้มีคนใช้เป็นอันมากที่หนีไปจากเจ้านายของตัวเองควรหรือที่ข้าจะนำขนมปังของข้าและน้ำของข้าและเนื้อของข้าที่ข้าได้ค่าเสียสำหรับคนตัดขนแกะของข้ามอบให้แก่คนซึ่งมาจากที่ไหนข้าไม่รู้เห็นไหมสังเกตคำพูดของนาบานสิครับข้าฉันตลอดฉันพี่น้องที่รักครับจุดระเบิดไปอยู่ตรงเนี้ยให้เราสังเกตดีๆนะครับดาวิดเป็นคนที่มีความอดทนอย่างยิ่งไม่ยอมแม้แต่จะทำลายซาอูลเมื่อมีโอกาสอาจจะเป็นไปได้ที่คนของดาวิดมารายงานให้ดาวิดตอนที่ดาวิดอยู่ในสภาพที่แย่หิวจัดคงจะไม่มีอาหารนะครับหน้ามืดความอดทนลดลงพี่น้องครับอาจเป็นไปได้ดาวิดกำลังรอคอยคำตอบค่าตอบแทนเป็นอาหารและเงินทองเพราะฉะนั้นเมื่อคนกลับมามือเปล่าก็โมโหเต็มที่และนี่คือสิ่งที่ดาวิดระเบิดออกมาพี่น้องอย่าลืมนะครับบริบทคือดาวิดเป็นคนที่มีอดทนความอดทนสูงมากแต่พี่น้องดูในข้อ12 13สิครับพี่น้องข้อ12 13สิครับพวกคนหนุ่มของดาวิดก็หันกลับและมาบอกเรื่องราวทั้งสิ้นนี้แก่ดาวิดข้อ13และดาวิดสั่งคนของท่านว่าทุกคนจะเอาดาบคาดเอวไว้และทุกคนก็เอาดาบคาดเอวของตนและดาวิดก็เอาดาบคาดเอวด้วยและมีคนติดตามดาวิดไปประมาณ1คนกี่คนครับ400คนส่วนอีก200เฝ้ากองสัมภาระพี่น้องดูสิครับเอาคน400คนเพียงแต่มาจัดการนาบานคนเดียวจำเป็นขนาดนั้นเหรอมันเวอร์เกินไปแล้วพี่น้องจะไปจัดการคนคนเดียวเนี่ยทำไมต้องเอาไปเยอะมันเหมือนกับว่าแมงสาบมันกินอาหารของเราเราโมโหหิวเราลุกขึ้นอยู่แล้วปืนยิงแมงสาบได้เลยตายเหมือนกันเลยมันไม่มีประโยชน์ต้องทำแบบนั้นอะไรเกิดขึ้นกับดาวิดครับพี่น้องครับดาวิดเพิ่งจะอดทนกับซาอูลมาสดๆร้อนๆถ้าเราเรียนรู้ที่จะรอคอยพระเจ้าไม่ยอมแม้แต่แตะต้องผู้ที่พระเจ้าเจิมไว้แม้คนนั้นจะตามเอาชีวิตของท่านก็ตามแต่ตอนนี้กลับมาเข้าตนเองหายไปหมดแตกกระจายไปหมดเพราะอะไรครับเพราะคำพูดไม่กี่ประโยคจากคนโง่ที่ชื่อนาบานสามารถทำลายท่านจนหมดสิ้นพี่น้องที่รักครับความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างความขัดแย้งระหว่างนาบานกับดาวิดเกิดขึ้นแค่คำพูดคำเดียวกระตุ้นเราเพราะเราเคยมีประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่าครับเราใช้เวลากับพระเจ้าเราติดสนิทอยู่กับพระเจ้าแต่เมื่อเราเจอปัญหาเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองอาจจะเพราะความหิวใช่ไหมครับอาจจะเพราะปัญหาการเงินอาจจะเพราะปัญหาในครอบครัวเพียงเล็กน้อยเป็นยังไงบ้างสะกิดความคิดของเราแล้วก็โจมตีแล้วเราเป็นยังไงแล้วก็กระเบิดขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็สูญเสียทุกอย่างไปหมดจริงหรือเปล่าเหมือนกับดาวิดตอนนี้ใช่ไหมครับทำดีมาตลอดเลยพี่น้องที่รักครับแต่ที่สุดเพียงความหิวความกดดันที่เกิดขึ้นในชีวิตเมื่อเจอปัญหาเกิดขึ้นปุ๊บอะไรเกิดขึ้นจัดการเลย400คนเอาดาบสู้ตายมีไหมพี่น้องหลายครั้งเราที่เป็นคริสเตียนอาจจะเจออย่างนี้ก็ได้จริงหรือเปล่าศักดิ์ศรีโดยพระยิ่งคนไทยเขาบอกใช่ไหมครับคนไทยนี้ฆ่าได้อย่าไม่ได้ที่จริงอาทิตย์ที่ผ่านมาเราอาจารย์นันทชัยเป็นคนเทศนาเขาเทศนาเรื่องนี้ด้วยคนไทยใช่ไหมฆ่าได้อย่าไม่ได้พี่น้องเช่นเดียวกันหลายครั้งเราเจอแบบนี้ปัญหาแบบนี้เราที่เป็นคริสเตียนเราอยากจะพลิกฟื้นชุมชนแต่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ในท่ามกลางในครอบครัวเราในคริสตจักรเราได้หรือเปล่าพี่น้องไม่ได้อันตรายพี่ถ้าเราต้องการให้การทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าเราอยากเห็นการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าแต่เราทั้งหลายจะต้องเตรียมสถานที่พร้อมพี่น้องจำเดวิดสวอนพูดได้ไหมตอนที่เดวิดสวอนมาเทศนาที่โบสถ์เราเขาพูดคำหนึ่งน่าคิดเขาบอกว่าเราไม่สามารถทำให้ฝนตกได้แต่เราสามารถสร้างบรรยากาศให้ฝนตกได้จริงหรือเปล่าปรับความชื้นใช่ไหมครับใส่สารเคมีปรับความชื้นพี่น้องครับเช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะเห็นการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าในคริสตจักรของเราเราต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวแต่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเกิดขึ้นง่ายถ้าสมมติว่าทุกสิ่งทุกอย่างโอเคแต่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะเกิดขึ้นยากถ้าเรามีปัญหาแห่งความขัดแย้งวันนี้ผมอยากจะบอกเขาว่าเมื่อเรามีความขัดแย้งเกิดขึ้นไม่ว่าที่ไหนก็ตามในฐานะเราเป็นคริสเตียนเราเผชิญได้หรือเปล่าเราต้องเผชิญได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเห็นการทรงสถิตอยู่พระเจ้าและการเยี่ยมเยียนของพระเจ้าได้เลยเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญที่เราจะต้องเตรียมการไว้เสมอเอาละครับเรามาดูข้อขัดแย้งกันนี่ไม่ใช่บุคคลแต่เป็นเรื่องที่มันลามปามไปคืออะไรครับพี่น้องครับความโกรธกับกลายเป็นอะไรครับฆาตกรรมพี่น้องผู้ใหญ่ถามพวกเราจริงๆนะครับพี่น้องมีใครบ้างในที่นี้ที่ไม่เคยโกรธบ้างในชีวิตนี้มีไหมหรือเปล่าถ้าใครผมคิดว่าถ้าใครยกเบลโกหกอ่ะไม่มีใครไม่โกรธผมก็โกรธแต่พี่น้องที่รักครับหลายครั้งแล้วขอถามคำถามต่อไปเมื่อท่านยังเป็นคริสเตียนตอนเด็กๆหรือเมื่อท่านเป็นเด็กเล็กๆท่านโกรธแล้วเป็นยังไงบ้างตอนเด็กพี่น้องสังเกตดูครับพี่น้องเห็นไหมเมื่อกี้มีเด็กร้องเพราะว่าไม่ได้ถูกตามใจเมื่อร้องไม่ถูกตามใจเป็นไงกรี๊ดออกมาเลยจริงหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่าเกิดเราร้อนเกินไปหนาวเกินไปถ้าเราโตขึ้นเรากรี๊ดหรือเปล่าเราไม่กรี๊ดเรานิ่งสงบพี่น้องครับความโกรธเปลี่ยนแปลงอะไรในแง่บวกและแง่ลบได้หมดแต่ตอนนี้ความโกรธและฆาตกรรมแท้จริงเมื่อมาถึงตอนนี้แล้วดาวิดแพ้สงครามแล้วครับพี่น้องเพราะเขาโกรธและเมื่อดาวิดได้ยินว่านาบาลตอบสนองแบบนี้ตัดสินใจจะฆ่านาบาลเลยดาวิดลืมตัวพี่น้องครับเมื่อเราโกรธลืมทุกอย่างทำทุกสิ่งทุกอย่างได้แม้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดก็ตามจริงหรือเปล่าพี่น้องครับถามว่าเราไม่เคยเจอความโกรธแล้วเปล่าผมก็โกรธหลายเรื่องแต่คำถามเราจะตอบไปจะทำยังไงพี่น้องครับสำหรับความโกรธถ้าคนนั้นมีอำนาจและมีกำลังเขาก็จะฆ่าทำลายผู้ที่อ่อนแอเสียและเมื่อเขาทำลายคนอื่นไม่ได้เขาโตกว่าเราเพราะเขายิ่งใหญ่กว่าเรากลับมาทำลายใครครับตัวเองหลายคนมีปัญหาเพราะเรื่องนี้พี่น้องครับความโกรธมันร้ายกาจขนาดไหนโอเคทีนี้เรากลับมาดูถึงภรรยาของนาบาลคืออบิกาญิลเมื่อนางทราบว่าดาวิดกำลังบุกเข้ามาแล้วอบิกาญิลไม่ได้บอกโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าช่วยข้าแต่พระเจ้าอธิษฐานเผื่อสามีของตนเองหรือเปล่าไม่ผมคิดว่าเขาอธิษฐานเพราะเขาติดสิริอยู่พระเจ้าแต่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องเราดูพระคัมภีร์สิครับดูในข้อ14ถึงข้อ17พี่น้องอ่านดูสิครับแต่มีคนหนุ่มคนหนึ่งไปบอกนางอบิกายินภรรยาของนาบาลว่าดูเถิดดาวิดส่งผู้สื่อสารมาจากถิ่นทุรกันดารเพื่อจะคำนับนายของเราและนายกลับดุว่าคนเหล่านั้นแต่คนเหล่านั้นเคยดีต่อเรามากและเราไม่เคยต้องถูกทำร้ายอย่างใดเลยและไม่ขาดสิ่งไรตราบใดที่เราไปกับเขาเมื่อเราอยู่ในทุ่งนาเขาเป็นเหมือนกำแพงของเราทั้งกลางคืนและกลางวันตลอดเวลาที่เราเลี้ยงแกะของเราอยู่บัดนี้ขอท่านทราบเรื่องนี้และพิจารณาว่าเราท่านควรจะทำประการใดเพราะเขาคงจะมุ่งร้ายต่อนายของเราและต่อครัวเรือนทั้งสิ้นของนายนั้นเป็นคนว่า5ถังและองุ่นแห้ง100ช่อและขนมมะเดื่อ200แผ่นบรรทุกหลังลานางก็สั่งชายหนุ่มของนางว่าจงรีบไปก่อนเราดูเถิดเราจะตามเจ้าไปแต่นางไม่ได้บอกนาบาลสามีของเธอพี่น้องครับทำขนมปังกี่ก้อนครับก้อนเดียวหรือเปล่า200ก้อนพี่น้องคิดว่า200ก้อนใช้เวลากี่ชั่วโมงอาจารย์หมวย อาจารย์หมวยชอบทำขนมปังกี่ร้อย200ก้อนทำใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วนี่ยังไม่เพียงแต่เท่านั้นนะพี่น้องทำแกะที่ทำแล้ว5ตัวแกะนะครับ5ตัวแต่ผู้หญิงคนนี้ทำสำเร็จพี่น้องครับตอนนี้ดาวิดบุกมาจากเดินเขาด้วยความโกรธสิ่งเดียวที่ดังกว่าเสียงควบของม้าคืออะไรครับน่าจะเป็นเสียงกระเพาะของดาวิดใช่ไหมครับมาถึงหิวจัดโกรธใช่ไหมครับความโกรธนี้รุนแรงมากยิ่งขึ้นขณะที่เดินทางมาลองดูข้อ20สิครับพี่น้องเมื่อนางปรากฏว่าตอนนี้อบิเกลตามไปเมื่อนางขี่ลาลงมามีสันเขาบังฝ่ายนางอยู่ดูเถิดดาวิดกับคนของท่านก็ลงมาหานางและนางก็พบเขาทั้งหลายเข้า
พี่น้องดูข้อ23ดูข้อ23สิครับดูคิดครับเมื่อนางอาบิกายิลเห็นดาวิดนางก็รีบลงจากละซบหน้าลงต่อดาวิดกราบลงถึงดินโอ้โหพี่น้องวางแผนในหัวเรียบร้อยคิดอย่างทะลุปุโปรงที่จะทำอย่างไรนี่คือสติปัญญาของอาบิกายิลฝ่ายหนึ่งคือคนที่มีสติปัญญาอีกฝ่ายหนึ่งกำลังโกรธและพี่น้องลองดูสติปัญญาที่อาบิกายิลแสดงออกเป็นอย่างเพราะฉะนั้นพี่น้องในวันนี้ผมจะให้พวกเราเรียนรู้3ประการด้วยกันว่าถ้าเราเจอความโกรธโดยทำไมเราไม่ได้โกรธคนที่เราจะเจอคือใครบ้างบางครั้งเป็นเหมือนกับดาวิดก็คือคนที่มีกำลังมีสิทธิอำนาจเราจะดีลกับคนนั้นยังไงเราจะดีลกับสามีก็คือคนที่มีสิทธิอำนาจอีกคนหนึ่งยังไงที่มีคู่กรณีพี่น้องกับประการที่หนึ่งถ้าเราจะแก้ปัญหานะวิธีเผชิญความโกรธประการที่หนึ่งก็คือมีกาลเทศะครับมีสติปัญญาครับพี่น้องจะเจอเผชิญความโกรธอย่ารีบเผชิญนิ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเสาร์โน้นนะครับพี่น้องที่ผ่านมาพี่น้องครับผมต้องไปนั่งต่อหน้าคนที่ความโกรธไม่ได้แสดงออกข้างนอกแต่ความโกรธอยู่ข้างในใช้เวลา8ชั่วโมงนั่งคุยกันเรื่องนี้ผมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้สติปัญญากับผมในการที่จะแก้ปัญหากับทีมทั้งหมดกับทีมที่เป็นศิษยาภิบาลในจังหวัดเชียงใหม่นั้นนิ่งฟังเสียงพระเจ้าสงบเงียบกับพระเจ้าและอธิษฐานและคุยแบบมีสติปัญญาพี่น้องลองดูในพระคัมภีร์สิครับข้อ24ถึงข้อ25ที่อับิกายิลนางกราบลงที่เท้าของดาวิดกล่าวว่าเจ้านายของดิฉันเจ้าข้าความผิดนั้นอยู่ที่ดิฉันแต่ผู้เดียวขอให้ผู้รับใช้ของท่านได้พูดให้ท่านฟังขอท่านได้โปรดฟังเสียงผู้รับใช้ของท่านขอเจ้านายของดิฉันอย่าเอาความกับนาบาลชายสามหาวคนนี้เลยคือนาบาลแปลว่าโง่เพราะเขาเป็นคนที่ชื่อของเขาบอกนาบาลเป็นชื่อของเขาและความโง่เขาก็อยู่กับเขาแต่ดิฉันผู้รับใช้ของท่านหาได้เห็นพวกคนหนุ่มของเจ้านายซึ่งท่านได้ใช้ไปนั่นไม่ไอ้เป็นการโกหกหรือเปล่าความผิดนั้นอยู่ที่ดิฉันคนเดียวไอ้เป็นการยินทำผิดหรือเปล่าพี่น้องไม่ได้ทำผิดเลยแต่คราวนี้อาบิกายินโกหกสิไม่ครับพี่น้องอาบิกายินไม่ได้โกหกแต่อาบิกายินเขาทำผิดอะไรครับเขาทำผิดที่เขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อที่จะแก้สถานการณ์โอ้โหพี่น้องเก่งนะพี่น้องที่รักกับนั่งกราบลงถึงดินและพี่น้องลองดูสภาพความเข้าใจของบรรยากาศและกาลเทศะของนางจะเห็นใช้ตัวแทนผู้รับใช้ของท่านถึง6ครั้งและ8ครั้งที่เรียกว่าดาวิดว่าเจ้านายของดิฉันนี่เป็นการแสดงออกของสติปัญญาพี่น้องที่รักกับการแก้ปัญหานั้นการแก้ปัญหาต้องใช้สติปัญญาซึ่งเราจะสามารถเห็นได้จากการแสดงออกของสติปัญญาที่นางอบิเกลได้ใช้อบิเกลรู้จักกับสามีของตนเองดีทุกคนที่อยู่รอบนาบาล นั้นรู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรนิสัยอย่างไรและเรื่องอะไรจะต้องปิดปกปิดว่าเขาไม่ได้บอกว่านาบาลเป็นคนดีเขาพูดความจริงพี่น้องครับและนางก็บอกว่าตัวเองก็ผิดด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องเราดูข้อ26 28สิครับข้อ26ถึงข้อ28เหตุฉะนั้นเจ้านายของดิฉันพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดท่านมีชีวิตอยู่แน่ฉันนั้นด้วยว่าพระเจ้าทรงกระทำให้ท่านระงับเสียจากความผิดที่กระทำให้โลหิตตกและจากการแก้แค้นด้วยมือของท่านเองเพราะฉะนั้นขอให้ศัตรูของท่านและบรรดาผู้ที่กระทำร้ายต่อเจ้านายของดิฉันจงเป็นอย่างนาบาลสิ่งเหล่านี้ซึ่งผู้รับใช้ของท่านได้นำมาให้เจ้านายของดิฉันขอมอบแก่บรรดาคนหนุ่มซึ่งติดตามเจ้านายของดิฉันโปรดอภัยความผิดของผู้รับใช้เถิดพระเจ้าทรงกระทำให้เจ้านายของดิฉันเป็นพงศ์พันธุ์ที่มั่นคงด้วยว่าเจ้านายของดิฉันทำสงครามอยู่ฝ่ายพระเจ้าตราบใดที่ท่านมีชีวิตอยู่จะหาความชั่วที่ตัวท่านไม่ได้เลยพี่น้องครับเมื่อเราเผชิญกับคนที่โกรธหรือคนที่มีสิทธิอำนาจเราต้องใช้สติปัญญารอบคอบรู้จักกาลเทศะและมีวิธีการพูดและคิดแบบพระเจ้าพี่น้องที่รักครับพระคัมภีร์อาจจะพูดบอกว่าจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่นั่นเป็นสิทธิถูกต้องใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันพระคัมภีร์ก็ได้บอกว่าให้เราพูดด้วยคำอ่อนสุภาพปรุงให้มีรสมีเหตุผลแต่บางคนว่าจริงใจสักอย่างไม่เป็นไรพี่น้องครับผมบอกว่าจริงใจไม่พอครับต้องมีสติปัญญาด้วยและมีความสุภาพด้วยเช่นเดียวกันเหมือนนางอบิกายิลพี่น้องผมยกตัวอย่างเรื่องสากิจที่เกิดขึ้นในที่สุดเป็นไงบ้างปรากฏว่ามีการกลับคืนดีกันจนในที่สุดสามารถที่จะนำ
ให้คนที่มีคู่กรณีไปที่ประชุมใหญ่แล้วนั่งคุยกันได้ขอบคุณพระเจ้าปรากฏประสบความสำเร็จสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าที่พระเจ้าให้กับเรานั้นสิทธิ์ผมอยากจะถามแล้วเราจะรู้ได้ยังไงพี่น้องครับการแก้ไขปัญหานั้นเราจะต้องมีกาลเทศะและมีเทคนิคด้วยเช่นเดียวกันแต่สิ่งนี้มาจากที่ไหนครับพี่น้องมาจากการที่เราได้รับการสำแดงที่มาจากพระเจ้าจากการที่เราใช้เวลากับพระวจนะธรรมของพระเจ้าจากการที่เรารู้พระคัมภีร์มากพอจากการที่เราใช้เวลากับพระเจ้ามากพอจนกระทั่งพระเจ้าเปิดเผยบางสิ่งและสิ่งที่สำคัญคือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่เรานำมาซึ่งสิ่งที่เป็นสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าแล้วไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกแต่ผมพูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าเราประนีประนอมความถูกต้องนะครับไม่ใช่แต่เรากำลังพูดถึงว่าตอนนี้ขอกลับมาสู่จุดแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก่อนแล้วหลังจากนั้นเราคุยเรื่องต่อไปพี่น้องครับเหมือนอบีกายิลอบีกายิลมีสติปัญญามากมาถึงเป็นยังไงบ้างก้มศีรษะใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าเจ้านายของข้าพเจ้าแล้วก็บอกว่ายังไงครับหลายสิ่งที่เป็นพระพรสติปัญญาพี่น้องเราเคยเจอความโกรธเราเคยเจอความโกรธแล้วเราแก้ไม่ได้หรือเปล่าบางทีเราไม่ได้มีสติปัญญาที่มาจากเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่ผมหนุนใจพวกเราทั้งหลายก็คือว่าเราต้องใช้เวลากับพระเจ้ามากพอจนกระทั่งพระเจ้าเราสามารถที่จะเดินชีวิตไปกับพระเจ้าได้พี่น้องครับเราอาจจะเจอเจ้านายที่มีปัญหาจริงหรือเปล่าเราอาจจะเจอเพื่อนเราที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติปัญญาเพราะฉะนั้นประการที่1ต้องมีสติปัญญาประการที่2สิ่งที่เราต้องทําอันต่อไปคืออะไรบ้างครับต้องแสดงออกถึงความเชื่อเชื่ออะไรครับอบิกาบินเชื่ออะไรถ้าพูดอย่างนี้ว่าดาวิดเมื่อข้าพเจ้ามองไปที่ท่านนั้นท่านข้าพเจ้าไม่ใช่มองเป็นที่นายดาวิดแต่ข้าพเจ้ามองไปยังกษัตริย์ชื่อดาวิดเพราะฉะนั้นอย่าให้ท่านเป็นมลทินเพราะว่าไปฆ่าคนตายเลยย้ายประวัติของท่านเสียเลยท่านยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะมาฆ่าคนสามหาวแบบนี้พี่ต้องดูข้อ30ข้อ31สิครับเมื่อพระเจ้าจะทรงกระทำแก่เจ้านายของดิฉันแล้วตามความดีซึ่งพระเจ้าทรงกระทำทรงด้านวาจาเกี่ยวกับท่านและตั้งท่านไว้เป็นเจ้านายเหนืออิสราเอลเจ้านายของดิฉันจะไม่มีเหตุที่ต้องเศร้าชีวิตไปกับพระเจ้าได้พี่น้องครับเราอาจจะเจอเจ้านายที่มีปัญหาจริงหรือเปล่าเราอาจจะเจอเพื่อนเราที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติปัญญาเพราะฉะนั้นประการที่1ต้องมีสติปัญญาประการที่2สิ่งที่เราต้องทำอันต่อไปคืออะไรบ้างครับต้องแสดงออกถึงความเชื่ออะไรครับอับิกาบินเชื่ออะไรถ้าพูดอย่างนี้ว่าดาวิดเมื่อข้าพเจ้ามองไปที่ท่านนั้นท่านข้าพเจ้าไม่ใช่มองเป็นที่นายดาวิดแต่ข้าพเจ้ามองไปยังกษัตริย์ชื่อดาวิดเพราะฉะนั้นอย่าให้ท่านเป็นมลทินเพราะว่าไปฆ่าคนตายเลยย้ายประวัติของท่านเสียเลยท่านยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะมาฆ่าคนสามหาวแบบนี้พี่ต้องดูข้อ30ข้อ31สิครับเมื่อพระเจ้าจะทรงกระทำแก่เจ้านายของดิฉันแล้วตามความดีซึ่งพระเจ้าทรงกระทำทรงด้านวาจาเกี่ยวกับท่านและตั้งท่านไว้เป็นเจ้านายเหนืออิสราเอลเจ้านายของดิฉันจะไม่มีเหตุที่ต้องเศร้าใจหรือระกำใจเพราะได้กระทำให้โลหิตเขาตกด้วยไม่มีสาเหตุหรือเพราะเจ้านายของดิฉันทำการแก้แค้นเสียเองและเมื่อพระเจ้าทรงกระทำความดีแก่เจ้านายของดิฉันแล้วก็ขอระลึกถึงผู้รับใช้ของท่านด้วยดาวเขาเชื่อการทรงเจิมของดาวิดเชื่อการทรงเจิมของดาวิดเชื่อสิ่งที่พระเจ้าพูดกับดาวิดพี่น้องที่รักครับกลับมาที่พวกเราเมื่อเราเผชิญกับวิกฤตการณ์ที่ท่านต้องตัดสินใจท่านเชื่ออะไรครับพี่น้องเมื่อกี้ผมพูดถึงเมื่ออบีกายิลมีปัญหาสิทธิอำนาจเมื่ออบีกายิลมีปัญหาแล้วจะต้องดีลกับคนที่อยู่เหนือกว่าเขาเขามีความคิดสร้างสรรค์แต่สิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องมีความเชื่อด้วยใช่ไหมตอนนี้อบิกายินบอกว่ามีความเชื่อในการทรงเจิมพี่น้องบางครั้งในครอบครัวเรามีใช่ไหมครับเรามีปัญหาใช่หรือเปล่าบางครั้งลูกเรามีปัญหาใช่ไหมครับบางครั้งเพื่อนเรามีปัญหาบางครั้งผู้นำเรามีปัญหาไม่ใช่เขามีปัญหานะครับเรามีปัญหากับเขาผมไม่ได้หมายเขาว่าใครผิดใครถูกนะครับเราทำไงพี่น้องครับสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรเปล่าอาบีกายินเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าพูดเกี่ยวกับคนคนนั้นและอาบีกายินไม่ได้พูดแง่ลบและไม่โจมตีคนคนนั้นผมกำลังบอกกับพวกเราว่าบางครั้งเรามีปัญหากับคนในโบสถ์บางครั้งเรามีปัญหากับคนในครอบครัวของเราแต่สิ่งนี้ที่ผมอยากจะบอกพวกเราคือเราควรจะมองเข้าไปคนคนนั้นแล้วดูว่าพระเจ้าใช้อะไรคนคนนั้นเช่นถ้าลูกเรามีปัญหา
คิดถึงคำเผยพระวจนะที่พระเจ้าให้กับลูกเราสิสมมติว่าพระเจ้าให้ผู้เผยพระวจนะพระเจ้าให้คำเผยพระวจนะลูกเราบอกว่าลูกเราเนี่ยจะเป็นคนที่นำการฟื้นฟูมาแต่ปรากฏว่าตอนนี้มันไม่ฟื้นฟูเลยตอนนี้มันแย่มากเลยพี่เราเชื่อแล้วพอไอ้เสียพวกเราก็อัดตึง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 พี่เราครับอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่พระเจ้าให้ไว้สิ่งที่พระเจ้าให้เป็นเดสตินีของลูกเรานั้นเราไม่ได้สนับสนุนให้เขาไปแต่เราทำลายเขาจริงไหมเพื่อนของเราพระเจ้าให้เขาจะเป็นนักดนตรีเพื่อพระเจ้าแต่ปรากฏว่าตอนนี้เขามีปัญหาแล้วทำให้เราโกรธมากพี่น้องครับแล้วเราก็อัดเขาทันทีเลยนั่นเป็นสิ่งที่อันตรายแย่เราควรจะคิดถึงว่าเดสตินีที่พระเจ้าให้กับเพื่อนของเราคนนี้คืออะไรและให้เราสามารถที่จะลดความโกรธและลดระดับความโกรธลงไปได้ผู้นำของเราพี่เลี้ยงของเราอาจจะสร้างให้เรามีปัญหาเพราะกดดันเราหลายอย่างให้เรามองเข้าไปดูซิว่าผู้นำคนนี้พระเจ้าใช้อะไรเขามีคำเผยพระชนะสำหรับชีวิตของเขาอะไรหรือเปล่าพี่น้องที่รักครับพระเจ้าอาจจะให้เขาออกเป็นศิริบาลที่ไม่อายใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เขากำลังพัฒนาชีวิตของเขาอยู่แล้วเขาทำให้เราโกรธสิ่งที่เรามองคือเราต้องคิดว่าพระเจ้ากำลังกำหนดคนนี้เป็นศิริบาลที่ไม่อายมองเขาอย่างที่พระเจ้ามองและหลังจากนั้นความโกรธเขาจะลดลงได้จริงหรือเปล่าพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องเราต้องเปิดใจของเราเพราะฉะนั้นแผ่นดินพระคริสต์เปลี่ยนแปลงชีวิตพลิกฟื้นชุมชนจะเกิดขึ้นในกระต๋อมเราสามารถมองอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีความเหมือนกับเป็นความคิดที่เป็นความคิดสร้างสรรค์แล้วเราจะรับสิ่งนี้มาจากที่ไหนบ้างครับพี่น้องรับมาจากที่ไหนพี่น้องเราจะรับมาก็คือเราต้องติดสิริอยู่กับพระเจ้ามากพอเราต้องมีพระวจนะธรรมของพระเจ้านอกจากพระคัมภีร์แล้วไม่มีหนังสือเล่มไหนที่บอกเราว่าเราต้องทำอะไรบ้างเลยพี่น้องทีละครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่บอกเราสอนเราเราควรจะทำอย่างไรต่อไปและพูดอย่างไรจริงไหมพี่น้องเราติดสิริอยู่กับพระเจ้าหรือเปล่าถ้าเราติดสิริอยู่กับพระเจ้าเราสามารถที่จะเผชิญกับปัญหาได้อย่างเต็มที่พี่น้องครับปัญหาที่เกิดขึ้นในพี่น้องของเราในครอบครัวของเราเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องประคองไปครอบครัวเหมือนกับเรือที่เราต้องพยายามประคองไปให้ได้ตอนนี้ชีวิตของนาบาลอยู่บนเส้นได้ขึ้นอยู่ความเมตตาของดาวิดแต่ว่านางอับิเกลรู้ดีเพราะฉะนั้นนางอับิเกลตึงตัดสินใจเตรียมอาหารและคำวิงวอนเพื่อตอบสนองความโกรธของดาวิดพี่น้องครับนี่คือการเผชิญของอาบิเกลซึ่งแสดงออกอย่างมีสติปัญญาจำไว้แล้วผลออกมาเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องทีละครับพี่น้องดูข้อ32สิครับดาวิดจึงกล่าวแก่อาบิเกลว่าสาธุการแด่พระยะโฮวาพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงใช้เจ้าให้มาพบเราในวันนี้ขอให้ความสุขขุมของเจ้าได้รับพระพรและขอให้ตัวเจ้าได้รับพระพรเพราะเจ้าได้รับการป้องกันเพราะเจ้าได้ป้องกันเราในวันนี้ให้พ้นจากความผิดที่ทำให้โลหิตเขาตกและจากการแก้แค้นด้วยมือของเราเองเพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงระงับเราเสียจากการกระทำร้ายเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดถ้าเจ้าไม่ได้รีบมาพบเราเสียถึงพรุ่งนี้เช้าคงไม่มีเหลือแก่นาบาลแม้แต่เพียงชายสักคนหนึ่งเป็นแน่และดาวิดก็รับบรรดาสิ่งที่นางนำมาจากมือของนางและดาวิดกล่าวแก่นางว่าจงกลับไปยังบ้านเรือนของเจ้าด้วยสวัสดิภาพเถิดดูสิเราได้ฟังเสียงของเจ้าแล้วและเราก็ได้อนุโลมตามคำร้องขอของเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างจบลงด้วยดีเพราะการคิดถึงผู้หญิงในโบสถ์พี่น้องครับผู้หญิงในโบสถ์ท่านอาจจะเป็นทูตสันตวไมตรีได้จริงไหมเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างผู้ชายและผู้ชายดูอาบิเกลสิเขาเป็นคนที่เป็นทูตสันตวไมตรีระหว่างดาวิดกับศัตรูที่เขาอยากจะฆ่าให้ตายเสียพี่น้องครับความโกรธหายไปเมื่อได้รับคำพูดที่เพราะและอาหารที่โปรดปรานจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะสามารถทำให้เราสามารถที่จะอยู่ได้เป็นที่ถวายเกียรติและสง่าราศีในพระเจ้าผู้หญิงเอเมนไหมครับท่านสร้างไมตรีหรือท่านสร้างศัตรูขึ้นอยู่กับท่านเพราะฉะนั้นท่านมีหน้าที่สิ่งนี้เพราะฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยให้เรามีสติปัญญานะครับพี่น้องต้องติดสิริพระเจ้าแต่อีกสิ่งที่น่าคิดอยู่ถ้าหากว่าท่านเป็นอับิเกลท่านดีต่อดาวิดดีมากแต่กับนาบาลท่านจะมีความรู้สึกไงดาวิดจบไปแล้วกลับบ้านจัดการเสียดีตัวร้ายเป็นไงบ้างกลับไปถือมีอีโต้จัดการเลยอย่างนั้นหรือเปล่าพี่น้องครับพี่น้องลองดูสิครับอาบิเกลทำยังไงอาบิเกลมีอีกสิ่งหนึ่งประการที่3อาบิเกลมีความภักดีครับพี่น้อง
เชื่อยอมอยู่ใต้สิทธิอำนาจอับิเกลกลับบ้านไปพี่น้องครับเขาอาจจะได้รับคำตอบสนองโอ้อับิเกลที่รักน้องนี่ช่างอัศจรรย์เหลือเกินพี่รอดตายกับพ่อน้องแน่ๆเขาพูดอย่างนี้หรือเปล่าพี่น้องครับไม่เลยอับิเกลเจออะไรครับพี่น้องพี่ลองดูในพระธรรมในพระคัมภีร์ต่อไปสิครับข้อ36ถึงข้อ37อับิเกลกลับบ้านไปหานาบาลและนี่แน่กำลังมีการเลี้ยงใหญ่ในบ้านของเขาอย่างการเลี้ยงของพระราชาจิตใจของนาบาลก็ร่าเริงอยู่เขามึนเมามากปรากฏว่าเจอกลับบ้านไปเจอนาบาลเมาเหล้าเมื่อเวลาเช้าข้อ37เมื่อเล่าองุ่นสางจากนาบาลไปแล้วภรรยาก็เล่าเหตุการณ์เหล่านี้ให้ฟังและจิตใจของเขาก็ตายเสียภายในเขากลายเป็นดังก้อนหินพี่น้องครับอับิเกลยินเดินยืนอยู่ระหว่างความเป็นความตายของสามีแต่คนโง่อย่างนาบาลเมาเหล้าจนเธอไม่สามารถบอกได้แม้กระทั่งว่าอะไรเกิดขึ้นในเวลาที่ผ่านมาเธอกลับบ้านไปนอนหลับพี่น้องครับเมื่อรุ่งเช้าเธอจะบอกเรื่องนี้สามีแต่สามีไม่สนสิ่งที่น่าประทับใจของอับิเกลคืออะไรพี่น้องครับแม้อับิเกลมีสามีเป็นเช่นนี้แต่อับิเกลยังภักดีต่อสามีไม่ก้าวข้ามสิทธิอำนาจของสามีนั้นและปล่อยให้พระเจ้าจัดการเองพี่น้องที่รักครับนี่คือสิ่งที่น่าคิดและในข้อ38เราดูต่อไปเดี๋ยวเราค่อยดูพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประเด็นที่ผมอยากจะบอกกับพวกเราคืออะไรบ้างบางครั้งเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเราไม่สนใจเราจะเอาความถูกต้องว่าแล้วก็จะจัดการหมดทั้งสิ้นเหมือนกับตอนนี้อับิเกลไม่ได้จัดการนาบาล นะครับพี่น้องเขาทำยังไงครับเขาปล่อยให้กับพระเจ้าจัดการพี่น้องดูข้อ30ข้อ38สิครับอยู่มาประมาณ10วันพระเจ้าประหารนาบาลและท่านก็สิ้นชีวิตสิ่งที่น่าคิดนะครับพี่น้องพี่น้องครับดาวิดตั้งใจจะฆ่านาบาลแต่เพราะสติปัญญาของอับิเกลจึงไม่ต้องทำให้ดาวิดทำบาปพี่น้องครับอย่าทำการแก้แค้นเลยครับไม่มีประโยชน์พี่น้องท่านเรียนรู้อะไรครับเกี่ยวกับปัญหาความโกรธในครอบครัวท่านท่านแก้ปัญหาถูกต้องหรือเปล่าบางครั้งเรายึดความจริงเป็นหลักจนกระทั่งเราทำร้ายซึ่งกันและกันพี่น้องครับถ้าเราคิดถึงการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าถ้าเราคิดถึงการเยี่ยมเยียนที่มาจากพระเจ้าถ้าเราคิดถึงการเติบโตในครอบครัวของเราในคริสตจักรของเราเราเผชิญยังไงบ้างครับพี่น้องบางครั้งเราเผชิญไม่มีสติปัญญาเลยแล้วเราจัดการเองแต่ผมจะหนุนใจพวกเราทั้งหลายนะครับถ้าเราทำผิดพลาดนั่นเป็นสิ่งที่อันตรายอยู่ผมจะทบทวนนะครับประการที่หนึ่งเราจะเผชิญความโกรธได้อย่างไรครับประการที่หนึ่งประการที่หนึ่งให้มีกาลเทศะประการที่สองให้มีความเชื่อประการที่สามให้เรามีความภักดีครับพี่น้องถ้าสมมติว่าท่านมีสามสิ่งนี้ท่านสามารถเผชิญได้พี่น้องครับเรามาอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเนี่ยพี่น้องตอนนี้เรามีสมาชิกประมาณร้อยกว่า200พี่น้องครับปัญหาเรายังไม่มากแต่ถ้าพระเจ้าอวยพรเราเรามีสมาชิกมากขึ้น200 300 400 500 1,000 พี่น้องผมเชื่อว่ามันมีปัญหาหรือเปล่ามีครับมันจะมีแน่ๆแต่ผมอยากจะถามพวกเราเราจะตอบสนองอย่างไรครับผมอยากจะให้พวกเราจำคำเทศนาของโมเสสไว้นะครับว่าเพราะโมเสสทำเพราะโมเสสโกรธทำให้โมเสสไปไม่ถึงเดสตินีของตัวเองแต่วันนี้ผมกำลังเทศนาอีกมุมนึงก็คือว่าแล้วถ้าหากเราเจอคนที่โกรธแล้วทำให้เราเจ็บปวดหรือบางทีเราอาจจะเป็นคนกลางเราจะตอบสนองยังไงพี่น้องขอให้ตอบสนองแบบนี้ดีไหมมันเจอปัญหาแน่นอนพี่น้องครับให้เราตอบสนองอย่างถูกต้องนั่นก็คือคิดดีๆมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าให้ความหวังใจกับคนที่เขาโกรธนั้นไม่ว่าจะเป็นดาวิดใช่ไหมครับคนที่อยู่ใต้การดูแลของเราคนที่เป็นผู้นำของเราแล้วเราก็ยังอย่าล้ำเส้นพี่น้องครับแล้วก็ถ้าหากมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นเดี๋ยวพระเจ้าจัดการเองนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญโอเคนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมอยากจะให้เราโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งเพื่อที่เข้าใจว่าเราจะเผชิญปัญหาอย่างไรบ้างมอบไปกับพระเจ้าและพระเจ้าจัดการเองโอเคครับพี่น้องเรากลับไปที่กลุ่มเซลล์นะครับเราลองอภิปรายกันดูนะครับหนึ่งตอนนี้ดาวิดมีความโกรธและผลของความโกรธนั้นคือต้องการทำลายนาบาลให้แบ่งปันผลร้ายของความโกรธในชีวิตของเราในความโกรธแต่ละครั้งนั้นเราทำอย่างไรครับที่ทำให้ความโกรธลดลงแล้วก็ดูว่าใครมีจุดอ่อนบ้างพี่น้องอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยนะครับประการที่สองอับิเกลมีสติปัญญามากได้ละลายความโกรธของดาวิดและช่วยให้ดาวิดไม่ต้องฆ่านาบาลและการแสดงความก
การแสดงออกมาของสติปัญญา3อย่างคือมีกาลเทศะความเชื่อและความภักดีมีประสบการณ์อะไรบ้างครับพี่น้องครับท่านมีไหมโอเคแล้วพระเจ้าพูดอะไรกับท่านบ้างครับในการเทศนาในวันนี้